สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะวันนี้พบกันนะคะกับนุ้ยณภพรเปลืองอารมณ์ค่ะไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันนะคะที่ตอนนี้ก็ยืนอยู่ในแดนบวกนะคะที่ 1,637.76 จุดด้วยกันค่ะบวกมา 1.31 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดนะคะตอนนี้คือหุ้นของ CPO ค่ะที่ติดลบไป 2.25 สตางค์นะคะส่วนอันดับที่2ก็คือหุ้นของ Beauty นะคะที่ตอนนี้ก็บวกมา50สตางค์ค่ะยืนอยู่บริเวณ8บาทด้วยกันค่ะส่วนอันดับที่3นะคะเป็นปตท. GC ค่ะที่ตอนนี้นะคะก็ติดลบไป25สตางค์ส่วนอันดับที่4นะคะเป็นปตท.สผ.ค่ะติดลบไป2บาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนอันดับที่5ก็คือหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าเทรดไปเมื่อช่วงเช้านะคะทีมกรุ๊ปนั่นเองนะคะที่ราคาตอนนี้ก็บวกมา26สตางค์ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพตลาดกันกับทางด้านนักวิเคราะห์ท่านแรกของเรานะคะกับทางด้านคุณเอกภวินสุนทราภิชาติค่ะรองผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกภาวินคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก็วันนี้ตลาดก็บวกมาเล็กน้อยด้วยกันนะคะ 2.40 ด้วยกันค่ะภาพตลาดที่พี่มองเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ก็มองเป็นลุ้นการไปหาอีกแนวต้านหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้คือด้านบนก็ติดอยู่ที่บริเวณ1,644ค่ะนะครับเช้าวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ยังยืนไม่ได้นะครับมีแรงขายออกมาในช่วงบ่ายนะครับค่ะแต่กรอบล่างเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดที่รองรับได้ดีอยู่ก็คือบริเวณ 1,630 จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพก็ถ้าทิศทางมันจะชัดเจนขึ้นเนี่ยจะต้องรอการทะลุหรือว่าหลุดกรอบใดกรอบหนึ่งก่อนนะครับอย่างถ้าจะเป็นสัญญาณไปต่อนะครับก็ต้องยืนสักประมาณ1645ก่อนแล้วก็ถัดไปอยู่ที่บริเวณ 1,660 จุดนะครับส่วนถ้าจะเป็นสัญญาณพักตัวค่ะก็หลุด1630ลงมานะครับคือภาพมันลักษณะมันเป็นการแกว่งในกรอบมาตั้งแต่เมื่อวานละนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังตามดูก่อนนะครับสำหรับภาพตลาดซึ่ง ถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยก็คือ1630นะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็ทิศทางเนี่ยยังเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันนะครับในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีแสงสว่างที่ไปมองแล้วนะครับว่าทางฝ่ายบริหารซึ่งนำโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าติดขัดเรื่องออกกฎหมายไม่ได้ตามใจละที่แบบเป็นเรื่องขึ้นภาษีก็ขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าทางวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยก็พยายามจะลดทอนอำนาจนะครับก็คือจะต้องผ่านการโหวตในสภาคองเกรสก่อนมันก็เลยเหมือนกับเป็นภาพที่ลดความกังวลในประเด็นสงครามการค้านะครับก็จะเห็นว่าตลาดภูมิภาคมันก็เป็นสีเขียวได้นะครับรวมถึงดูตอนนี้อย่างดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองก็ขึ้นมาประมาณ100จุดนะครับก็แข็งวนไปส่วนด้านของในประเทศเองแรงขายต่างชาติเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าดูในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแรงขายมันก็ไม่ได้เยอะนักนะครับก็ต้องดูวันนี้อีกว่าไอ้ดูซิว่าถ้าเงินบาทอย่างวันนี้มันอ่อนค่ากำลังอ่อนค่าประมาณวันสองวันละนะครับค่ะจะดูสิ้นวันซิว่าต่างชาติจะขายเยอะหรือเปล่าเพราะอย่างเมื่อวานเนี้ยก็แค่หลักประมาณ700กว่าล้านเองนะครับก็ถือว่าก็ไม่เยอะนะครับก็เลยถือว่าที่ทำมันก็เริ่มแบบเหมือนกับการเริ่มไม่อยากลงละพูดง่ายๆนะครับมีแรงประคองซื้อทั้งแบบจัดนั่งทุนสถาบันเองนะครับหรือว่าถ้าดูในภาพในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันก็เป็นภาพของการเริ่มปิดสัญญาสานะช็อตละสำหรับนักลงทุนต่างชาติในเซฟิตี้ฟิวเจอร์นะครับมันก็เลยมองว่ามันก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีสำหรับภาพตลาดที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาดังนั้นก็ดูกรอบล่างก่อน1630นะครับ
ถ้าหลุดอาจจะเริ่มเห็นการพักตัวชะลอตัวลงมาสักประมาณใกล้ๆ 1,000 นะครับส่วนตัวหุ้นนะครับตัวหุ้นเนี่ยก็หลักๆแล้วเป็นภาพของการเน้นถือก่อนนะครับจากที่ให้ซื้อมาแล้วเมื่อสำหรับภาพการปรับตัวลงมานะครับก็อ่อนตัวมาก็เป็นโอกาสในการซื้อเดี๋ยวจะดูว่าใช้เมื่อไหร่สำหรับบรรดาตัวหลักๆต่างๆเช่นกลุ่มพลังงานนะครับอันนี้คือปตท.นะครับหรือไม่จะเป็นตัว IRPC ก็ตาม CPO อย่างเงี้ย CPO พี่อ๋องบอกว่าถืออยู่ตอนนี้มันก็ติดลบไป2จุดก็ยังคงให้ถืออยู่หรือเปล่าคะหรือว่าต้องทำยังไงใช่ครับก็ยังให้ถืออยู่ครับถืออยู่นะคะ CPO คือทุกตัวเนี่ยเราสามารถถือลงทุนระยะกลางได้เพราะเรามองว่าตลาดมันเป็นจะปลายรอบละกลับกันก็คืออ่อนตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับซึ่งอย่าง TPO เนี่ยก็จะมีโซนสักประมาณ 74-75 บาทนะครับสำหรับการเข้าซื้อสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อครับ CPO 74-75 นะคะครับผมสำหรับคนยังไม่ได้ซื้อครับมีอยู่ก็ถือต่อได้ค่ะตอนนี้หลักๆก็คือเน้นถือกับออนตัวมาซื้อครับจะไม่มีคำว่าขายมีบ้างก็คือขายทำกำไรระยะสั้นอย่างเงี้ยอย่างตัวที่รออยู่ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพกับ CBS ที่ประมาณ 26.5 ค่ะ2ตัวนะคะครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงก็เน้นถือไว้ก่อนครับโอเคได้ค่ะแล้วตัวซีรีส์ยูล่ะคะซีรีส์ยูเนี่ยคือก็รอสัญญาณก่อนนะครับเพราะว่ารอหลุดกรอบล่าง1067นะครับอาจจะสามารถเล่นในทางกรอบช็อตได้นะครับมันก็ให้รอก่อนนะครับตอนนี้มันยังแบบเป็นภาพลักษณะแบบเป็นการแกว่งระหว่างมากกว่าคือกรอบล่างประมาณสักบริเวณ1070จุดนะครับด้านบนอยู่ที่ประมาณสัก1078ประมาณนี้มันเป็นการแกว่งในกรอบเป็นเนี้ยครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเวทีซีไปก่อนนะครับจะสามารถเล่นสามารถพอหลุด1067ลงมานะครับจะสามารถเล่นได้เพราะจะมีระยะทางลงมาอีกที่ประมาณสัก1056นะครับมันจะมีแถวใจให้เล่นสำหรับฝั่งช็อตฝั่งรองต้องรอผมว่าต้องรอให้ยืนได้สักประมาณ1078ก่อนหรือว่าสักประมาณ1080นะครับถึงจะเล่นเปิดรองได้แล้วก็เพื่อไปปิดประมาณโซนประมาณ 1,090 จุดครับค่ะตอนนี้มันยังแกว่งในกรอบบางกล่าวก็เดี๋ยวได้ซีในกรอบนะครับโอเคได้ค่ะแล้วทองคำล่ะคะทองคำก็ยังเป็นฝั่งช็อตอยู่สำหรับตัว 4D CDU นะครับแล้วก็รอสักประมาณในโซน 1,255 เหรียญนะครับแล้วก็สูงกว่า 1,260 เหรียญครับรอนะครับส่วนด้านล่างจะมีที่บริเวณมี1243ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเห็นสักประมาณในโซนใกล้ๆประมาณ 1,210 เหรียญครับค่ะ 1,210 เหรียญนะคะมีพี่ๆใน Facebook ถามมาแต่ว่าเป็นหุ้นที่พี่อ๋องไม่ได้แนะนำอะค่ะพี่อ๋องพอจะดูให้หน่อยได้ไหมคะครับตัวไหนครับก็มีถามถึงตัวหุ้นกลุ่มสื่อสารมาตัวนึงค่ะอย่างตัว True อะค่ะครับ True ถามว่ารบกวนดู True ว่าจะรอขายที่เท่าไหร่ดีคะครับตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณก็จะมีโซนแรกก่อนประมาณ6บาท 6.1 นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณ 6.3 6.3 ครับในการรอขายแต่ถ้าไม่ถึงนะครับไม่ถึงตามแนวต้านที่บอกดู 5.7ต่ำกว่าก็ขายแล้วก็ปิดไปก่อนหรือว่าออกมาก่อนถ้าเกิดว่ามีอยู่ครับเพราะว่ามันจะเริ่มพักตัวลงมาชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาบนถ้าไม่ถึงดู 5.7 ต่ำกว่าออกมาก่อนเหมือนกันได้ค่ะก็สำหรับกลุ่มปตท.อย่าง GC พี่อ๋องตอบไปแล้วเนาะ GC ครับก็คือลงมาต่ำกว่าใกล้ๆ70บาทถึงจะเป็นจุดซื้ออีกทีหนึ่งครับตอนนี้คือยังไม่ซื้อเพราะว่ามันมีโอกาสจะซื้อประมาณสัก
ใกล้ๆ80 บาทนะครับจะรอดูแล้วก็ถ้าใครติดถืออยู่แล้วเนี่ยก็ถือไว้ก่อนได้ครับเดี๋ยวพอลงมาจะบอกดีว่าซื้อเมื่อไหร่ครับได้ค่ะขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะหุ้นกลุ่มแบงก์ก็เป็นวันนี้ก็ลงควรทำยังไงดีคะครับกลุ่มแบงก์เราจะมีความกังวลเรื่องผลการดำเนินงานในไตรมาส2นะครับที่จะรายงานมาในสัปดาห์หน้าครับก็เลยเหมือนกับว่ามีแรงขายออกมานะครับแต่ว่าก็ยังมองเป็นโอกาสในการซื้ออยู่สำหรับการถือลงทุนระยะการถือมานะครับอย่างในตัว BDL เนี่ยเราก็รอสักประมาณต่ำกว่า190ลงไปนะครับตัวเคดได้ก็เช่นเดียวกันต่ำกว่า190ลงไปนะครับหรือว่าด้านของ ADA นะครับคือสักประมาณต่ำกว่า17บาทลงไปนะครับ TMB เนี่ยคือประมาณสักต่ำกว่า2.2ลงไปครับต้องลักษณะแบบเป็นลงมาแล้วทยอยเก็บซื้อสะสมครับเพราะว่าภาพรวมมันสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางมันยังไม่ชัดเจนถ้ามันเป็นแบบประมาณแบบแกว่งออกด้านข้างก็สร้างฐานนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอซื้อตามในโซนแนวรับเก็บได้เพราะว่ามันก็รอมันจะได้ซื้อได้ถูกกว่าได้ค่ะพี่อ๋องขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่อ๋องนะคะเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะรองผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลไทยพาณิชย์นะคะก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะคะแล้วก็มีมุมมองในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของกปตท.นะคะอย่างตัวของ PTGC เมื่อกี้ก็ได้ตอบคำถามให้กับพี่ๆนักลงทุนที่ถามมาทาง Facebook Live สดกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็มีในส่วนของตลาดหุ้นไทยค่ะก็ตอนนี้ก็บวกมาเล็กน้อยนะคะบวกมา 0.90 จุดด้วยกันค่ะยืนอยู่บริเวณ 637.53 จุดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้